าฟังนิทานกันแล้วบรรดานางฟ้าแห่งเมืองทวิงเทิลรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าพวกเขากำลังรอคอยการมาเยือนของแขกคนพิเศษมีแต่หัวหน้านางฟ้าประจำเมืองเท่านั้นที่รู้ว่าใครจะมาและเธอก็เก็บมันไว้เป็นความลับสุดยอดช่วยบอกได้ไหมคะว่าใครมานะคะใช่เขาเป็นใครเหรอครับช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับใช่ใช่ใช่ฉันก็อยากรู้พวกเธอแค่รอดูก็พอจ้ะเธอได้ล้อเลียนเมื่อเหล่านางฟ้าตัวน้อยอ้อนวอนให้เธอบอกเขาทุกคนได้ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งได้ใช้เวทมนต์ของตัวเองทำความสะอาดเมืองแม้แต่ดอกไม้ก็ยังได้รับการปัดฝุ่นและขัดถูไม่นานทุกสิ่งก็พร้อมสำหรับต้อนรับแขกคนพิเศษและเหล่านางฟ้าแห่งเมืองทวิงเคิลก็ไม่ต้องรออีกต่อไปเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงกระดิ่งกรุ้งกริ้งดังขึ้นเรื่อยๆและควันสีชมพูสวยงามก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆในที่สุดก็มีแสงระยิบระยับระเบิดเบาๆแล้วพวกนางฟ้าก็ได้พบกับภาพที่สวยงามราชินีนางฟ้านั่นเองทุกคนต่างปรบมือและส่งเสียงเชียร์ราชินีนางฟ้าได้รู้สึกชื่นชมเมืองทวิงเคิลเธอได้ประกาศว่าเมืองทวิงเคิลนี้เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในดินแดนแห่งนางฟ้าอาหารในงานเลี้ยงก็เลิศรสเค้กก็วิเศษเมื่อกัดเค้กลงไปแล้วนกก็จะออกมาร้องเพลงให้ฟังราชินีนางฟ้าได้รู้สึกประทับใจมากข้าขอขอบคุณทุกท่านที่เตรียมการต้อนรับข้าเป็นอย่างดีในฐานะราชินีแห่งนางฟ้าข้าก็มีของฝากมาให้กับพวกเจ้าเช่นกันหลังจากนั้นชาวเมืองทวิงเคิลก็ได้เฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข